สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชาน,นิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะไปกันที่กระทรวงศึกษาธิการเตรียมเปิดกระทรวงจัดงานส่งความสุขวันเด็กแห่งชาติปี2,566เด็กดีวิถีไทยค่ะ นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าในวันเสาร์ที่14มกราคม2566นี้กระทรวงศึกษาธิการเตรียมจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566ณบริเวณพื้นที่โดยรอบและภายในกระทรวงศึกษาธิการโดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานพร้อมจัดกิจกรรมส่งมอบความสุขต่าง เช่นกิจกรรมแจกของขวัญกิจกรรมเสริมสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีการแสดงดนตรีของศิลปินชื่อดังและเตรียมพร้อมมาตรการความปลอดภัยป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 กกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Children Day เด็กดีวิถีไทย เพื่อส่งต่อความสุขควบคู่กับการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้เด็กๆได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรมที่เสริมสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีพร้อมเรียนรู้วิถีไทยด้วยความสุขความสนุกแบบเต็มอิ่ม ตามคำขวัญวันเด็กประจำปี2566คือรู้หน้าที่มีวินัยใฝ่ความดีที่นายกรัฐมนตรีได้มอบให้รวมถึงให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนสนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชนตลอดจนให้เด็กได้รู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดีพร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก ทางนี้ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนมากมายมาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนและร่วมมอบความสุขแจกของขวัญมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีอาทิการแสดงดนตรีของศิลปินชื่อดังรวมเล่นเกมกับดาราศิลปินการประกวดหนูน้อยแห่งวังจันกเกษมตอนผ้าไทยใส่ให้สนุกชิงทุนการศึกษาและของรางวัลกว่าแสนชิ้น ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้จัดเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานอีกด้วยค่ะแบบปีนี้ก็ถือว่าเราเป็นการให้เด็กๆนั้นได้มาได้ได้มีความสุขกันนะคะแล้วก็ ในส่วนของกระทรวงสาธิการล้วก็มีกิจกรรมนันในส่วนของที่ให้ที่จะต้องทนายกได้มาร่วมง,งานด้วยแล้วก็มีส่งของที่ทำเนียบพิทนายกเองก็ได้เปิดโอกาสให้เด็กๆเข้าไปทำเนียบแล้วก็รับรางวัลนะคะแล้วก็ในส่วนกระทรวงเองก็ได้มีเวทีให้เด็กๆได้มาแสดง er, การแสดงการมีเกมต่างๆนะคะเพื่อให้เด็กๆได้มีความสุขในในวันนั้นนะคะ er, กระทรวงสาธิการเองก็ได้กำชับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของภูมิภาคในโรงเรียนต่างๆที่อาจจะมีการจัดงานวันเด็กกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรการเรื่องโควิดก็ถึงแม้ว่าเราจะ ผ device, ่อนคลายได้มากขึ hey, um, ้นนะคะแต่ก so <in S 2> ็ให้ก็ให้ยังอยู่ในมาตรการดูแลจต้องแลล้างมืออะไรต่างๆนะคะตลอดจนในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องการพัดหลงเด็กต่างๆซึ่งในบางโรงเรียนก็จัดแล้วก็มีเด็กเป็นจำนวนมากในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการแสดงต่างๆที่จะต้องดูในเรื่องของความที่ไม่เป็นการแสดงที่จะก่อให้เกิดในเรื่องของอันตรายกับเด็กๆนะคะ ก็ตรงนี้ก็ได้กำชับไปในหน่วยงานหลักแล้วก็ในในในโรงเรียนในทุกพื้นที่ให้ในเรื่องของความปลอดภัยในการจัดอันเด็กเพื่อให้เด็กเนี่ยได้มีความสุขในขณะดูกันเนี่ยก็ต้องปลอดภัยรออรเรื่องของการพัดหลงเรื่องของกิจกรรมที่จะต้องออปลอดภัยด้วยค่ะทางด้านนายอัธพลสังขวาสีประหลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวเพิ่มเติมถ,ถึงรูปแบบการจัดงานแบบออนไซต์ site, โดยแบ่งเป็น3โซนประกอบด้วยโซนดินแดนมหาสนุก ความสุขวิถีไทยเป็นโซนกิจกรรมที่แสดงถึงความเฉลียวฉลาดของเด็กไทยยุคใหม่ที่มีความรักความสามคัคคีรู้จักหน้าที่ของตนเองและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสังคมได้อย่างถูกต้อง โซนแอดเวนเจอร์หลากมิติพิชิตภูผาเป็นโซนกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความสนุกแบบลุ้นระทึกการได้ใช้สติและกำลังแขนขาเพื่อการเล่นกิจกรรมพร้อมการส่งเสริมให้เด็กรู้จักการใช้ความสามารถและการช่วยเหลือเพื่อน โดยการพิชิตผ่านด่านกิจกรรมและโซนโลกมหัศจรรย์สารพันแฟนตาซีเป็นโซนกิจกรรมที่ให้เด็กและเยาวชนได้เห็นถึงความแปลกใหม่ตื่นตาตื่นใจกับความมหัศจรรย์และสีสันสดใสต่างๆและเป็นเวทีรองเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแสดงของหน่วยงานต่างๆค่ะ